มรีบไปห้ามพูดเรื่องราวต่างๆของคนในวงการบันเทิงโดยวีเจนุทาผู้ชมระยะที่ผ่านมาที่ทางผู้ชมบัวจะเป็ดเอลูน่าดาด้าไอเซียงไอบีรวมทั้งนุทานำไปใส่มาใส่ไพ่กระถามถึงเลยว่าปันไดโน่เอ็มพีภาคต่อของอีกหนึ่งคำและคุณสิงนั้นจะออกมาเพราะหลายๆคนนั้นรุ่นยูวันต่อจนเกิดจังใดตอนนี้มีมาให้ชมอย่าให้มันต้องเสียไปอย่าให้มันต้องเสียใจอย่าให้มันต้องมีคำว่าเสียหลังจากที่ปล่อยเพลงและ MV 1คำกับทุกๆสิ่งออกมาได้ให้แง่คิดกับคู่ฮักหลายๆคู่ไปแล้วก็ได้มี MV ภาคต่อของเพลงนี้ออกมาซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรอคอยล้อท่าที่จะรับชม MV ในภาคต่อนี้อยู่และพระเอกนางเอกก็ได้สองคู่เก่าคือหนุ่มบี้ที่หลินคู่กับสาวนุฐาและหนุ่มเสียงที่หลินคู่กับสาวดาเซนเคยที่ได้สอนลูน่าถ่ายทอดพลังเสียงมุนม่วนให้เฮาได้ฟังกันเซนเคยและถ่ายทอดอารมณ์เศร้าอารมณ์ซึ่งกินใจออกมาให้เฮาได้บอน้ำตาแตกกันเป็นแถวต่อจากเรื่องเก่าที่ยังค้างคาอยู่จนมาฮอดตอนจบซึ่งก็ขอบอกได้เลยว่านักแสดงแต่ละคนก็ลินได้กินอารมณ์สมบัติสมบัติกันแท้ๆและนอกนี้เอ็นซ่อนก็มีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเล็กๆหน่อยๆมาให้แฟนๆได้เบิ่งพร้อม5 4 3 2ก็ต้องเข้าใกล้หลายใกล้ออกนิดนึงเออแบบสวีทกันด้วยเฮ้ยกวนๆกันยิ้มๆของทีมงานและนักแสดงทุกคนว่าตั้งอกตั้งใจกันซ้ำใดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลของสาวอรุณาที่เต็มใจนำเสนอและตั้งใจให้ไหนแฟนๆได้เบิ่งและได้ฟังกันทับห้องว่าเอิ้นเรตติ้งและน้ำตาได้ท่วมจออย่างแน่นอนเลยสำหรับเพลงนี้เพลงเสียดายได้เนาะท่านผู้ชมหลายคนนั้นคงแบบซึ้งไปเนาะแต่ท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดเด้อที่นั่นควงการแสดงเนาะตัวจริงแล้วบ่ได้เป็นแบบนั้นเด้อมาต่อกันที่เรื่องนี้ท่านผู้ชมหนุ่มกินละน้อยที่หลายคนนั้นพูดจักว่าจะไปใส่มาใส่กะเฮฮาลิ้นได้ตลอดเอ๊ะมื้อนี้เพิ่นจะเฮฮาหยังเพิ่นจะลิ้นหยังไปสู้ So I ไปทายทำอยู่นอกสตูหรือในสตูอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกเลื่อนใดก็ตามหนุ่มคนนี้ก็ยังอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่เสมอสำหรับหนุ่มที่ได้หับสายยาวานุ่มหน้าใสใจดีคนนี้หนุ่มกีฬาน้อยสุริยันนั่นเองยังไงก็มาเห็นได้สักมันเดือดต้นเขาด้วยน่ะอันนี้เขาเอิ้นปลาปลาปลาเอิ้นปลาเอิ้นเอิ้นพี่น้องเขาอุดมสมบูรณ์เลยเฮ้ยอาวาว้าวกีน้อยก็ได้ออกไปถ่ายทำในระยะสโมสรสัญจรกับหนุ่มก๊อตก็ได้ภาพตลกเฮฮาหลายๆภาพมาฝากรายการเอ็นโซนและภาพที่เด็ดๆที่รายการเอ็นโซนภูมิใจนำเสนอนั่นก็แมนภาพนี้โอ้เห็นอย่างฮันนาหนุ่มกีน้อยขี่ล่อลมโทรศัพท์พุ่นหวาคือสิได้สัญญาณดีเนาะลิ่นได้ทุกบอลทุกทีทุกเวลาแท้ๆเลยเนาะหนุ่มคนนี้เอิ้นได้ว่าอยู่นำแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีตลอดเลยแมนบอกกี่น้อยท่านผู้ชมฟั
ไปสายเนาะนิ้วนั่นต้องมีเสียงหัวหัวจะเป็นในจอนอกจอนี่สายนั่นเฮฮาไปตากันเลยตอนนี้เข้าไปพักกันก่อนเลยระยะนี้คือนางชิวถามเกิดกับไว้วันที่น้องวาจะเป็นเรื่องความสวยงามแต่ผู้แม่เคล็ดลับความสวยความงามในทางผู้ชมเพราะว่าพวกเขานี่จะพาทางผู้ชมไปทำผู้สาวคุณงามเนาะหน้าตางามผิวพรรณงามนั่นก็คือนางสาวลาวเนาะชีวันนี้ต่อนี้มีการพร้อมมีกิจกรรมเนาะแล้วก็ที่สำคัญนี่สุดท้ายเลยวันได้มีการฝึกซ้อมใหญ่เพื่อขึ้นแข่งขันแล้วขึ้นประกวดในมือแทนนั่นก็คือวันนี้เซาเอ็ดเหรียญพาจิงนี่หรือว่ามืออื่นนี่แหละเซาพาจะมีภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งว่าสาวๆนั้นจะมีการเกี่ยวพร้อมและมีการฝึกซ้อมยิ่งใหญ่ขนาดไหนของประเทศลาวปีทำอีทปี2009นี่ก็ใกล้จะมาฮอดแล้วซึ่งในวันที่โซเอสพัจจิงนี่จะได้หับสมกันทั่วประเทศอย่างแน่นอนซึ่งมือนี้เอ็นซ้อนมาก็ติดการเคลื่อนไหวแบบใกล้ชิดแนบแน่นกันกับบรรดานางสาวที่เข้าประกวดแท้ๆนั่นก็แมนบรรยากาศการซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นเวทีนั่นเองและการประกวดของพวกเพิ่นแมนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่านางสาวที่เข้าประกวดแต่เดิมนั้นแมนมีซอสีนางสาวแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงแต่สาว3นางสาวเนื่องจากว่านางสาวหมายเลข M6 นางสาวแห่งแขวงสยามบุรีนั้นได้มีการเจ็บป่วยกระทันหันจึงขอสละสิทธิ์ให้ที่เป็นแฟนๆหรือว่านางสาว M6 ก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นก็แล้วกันและตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่สาว3นางสาวที่ต้องดำเนินภารกิจต่อถือได้ว่าพวกเพิ่นตั้งใจซ่อมกันอย่างสมจริงสมจังแท้ๆเอิ้นว่าบ่ให้มีการผิดพลาดเลยก็ว่าได้บ่ว่าจะเป็นการย่างการนบไหวการว้าวจ๋ายิ้มแย้มและการตอบคำถามให้ถูกใจคณะกรรมการและมวลชนสำหรับการซ่อมใยของพวกเพิ่นนี้บ่เฉพาะแต่สาวสามนางสาวยังมีการซ่อมใยของคณะทีมฟ้อนคณะกรรมการรวมไปถึงทีมงานทุกภาคส่วนให้สมจริงสมจังสมกับบรรยากาศแท้ในมืองานรวมทั้งศิลปินก็เข้าร่วมบ่ว่าจะเป็นวงไอดอลหนุ่มซุปสาวนาลินหนุ่มแซมและอื่นๆอีกมากหน้าหลายตากันเลยเอิ้นว่าสมจริงสมจังคือกับมืองานแท้ๆเลยนอกจากทีมงานแล้วก็ยังมีมวลชนอีกจำนวนหนึ่งที่ได้หาปัดเข้าชมบรรยากาศการซ่อมใหญ่ของงานประกวดม้าห่วมให้กำลังใจสามนางสาวน้ำอีกซึ่งทางสามนางสาวก็ได้หากำลังใจอย่างล้นเหลือกันเลยเอิ้นว่าเป็นการซ่อมใหญ่ที่สมจริงสมจังเพื่อดับความตื่นเต้นในมืองานอย่างแท้จริงเลยและในมืองานแท้แมนจะเริ่มขึ้นในวันที่21พฤศจิกนี้ท่านจะได้หับทรงพร้อมกันกับงานที่ยิ่งใหญ่อลังการความงามอันล้ำค่าหนึ่งเดียวในลาวของงานประกวดนางสาวลาวปี2009ถ่ายทอดสดทางช่องลาวสตาร์หับทรงพร้อมกันซอสีประเทศเวลา19โมงเป็นต้นไปเด้อซ้อมที่นี่ใหญ่แบบนี้มืออื่นทำผู้สมไปเสียได้ยืนถึงขอบวิธีกันเลยเด้อและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเอ็นซ่อนแล้วเป็นประจำเช่นเคยขอขอบใจหลายๆกับพัทรวดีซินดี้เซ็นเตอร์บิวตี้แอนด์สปาถ้าอยากคุ้นดีผิวหน้าสดใสหรือว่าท่านไหนที่ว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามสามารถไปปรึกษาได้ขอขอบใจสภาที่นะฮะนะฮะแต่ที่นายานี่น้องนี่แฟชั่นเสื้อกันหนาวมายังหลากหลายเลยไปกันได้ที่ฮันติงติงที่ทุกแห่งที่สาขาว่าจะเป็นที่ตลาดบางทองหรือว่าที่ตลาดเล่าชัมโบและขอขอบใจทางเซ็นเตอร์ที่ตั้งมาเจอกันทุกเช้าอย่าลืม